ุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการสำรวจธรรมชาติความตื่นเต้นลี้ลับหากคุณหลงไหลในเรื่องเล่าของเจ้าสัตว์ประหลาดที่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้และหากคุณกำลังเบื่อไม่มีอะไรเล่นกับเพื่อนในช่วงนี้ด้วยงบที่ไม่เกิน500บาทผมขอนำเสนอเกมหนึ่งจาก Cyberlight Game Studio Bigfoot เป็นเกมแนวแอคชั่น FPS Survival Horror Bigfoot หรือเป็นที่รู้จักในอีกชื่อคือ Sasquatch หรือที่คนไทยเรียกไอ้ตีนโตเป็นชื่อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ว่ากันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์หรือลิงที่มีขนดกขนาดใหญ่เดิน2ขามีรอยเท้าที่เหมือนมนุษย์แต่ใหญ่กว่ามากจากคนที่อ้างว่าเคยเห็นเขาบอกว่ามีรูปร่างคล้ายกับกอริลลาสูงประมาณ9ฟุตหนักราวๆ600ถึง900ปอนด์มีขนดกดำปกคลุมทั้งตัวยกเว้นอุ้งมือและมีขนที่เท้าสาธารณรัฐอาริโซนาตรวจพบพรานป่าเสียชีวิตกล้องได้จับภาพสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบสายพันธุ์กลุ่มลูกเสือที่หายไปถูกพบเป็นศพกลุ่มนักท่องเที่ยวหายสาบสูญอุทยานแห่งชาติลอสเลกคุณมีโอกาสที่จะรวบรวมทีมไม่ซ้ำหน้าได้พร้อมกันสูงสุดถึง4คนหรือเลือกที่จะไปอย่างโดดเดี่ยวแค่ตัวละครนั้นก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะมีคนดำให้เลือกด้วยเฮ้ยเยซูตายคนแรกเฮ้ยไอ้ผมว่าอยากเป็นคนดำกูตายคนแรกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจะรับหน้าที่นั่นเองอาร์เธอร์ดีเอ็กซ์โพเรอร์ฐานะคนดำยังไงล่ะเราเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สินะใช่เมื่อกี้โทมัสซึ่งตัวกับตัวทอทหารพอดีโทมัสโทมัสยังไงล่ะออกเดินทางสู่ป่าสงวนกับความรู้สึกของการเป็นนักล่าของจริงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่ะเธอโอเคหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยตกใจไปเลยคุณอ่ะเล่นเลยเนี่ยโอเคหรือเปล่าผมเห็นคุณเหม่ออยู่ไป 2-3 วิอ่ะกำลังตั้งใจฟังเสียงภาคพร้อมกับอ่านหนังสือข่าวอยู่เมื่อกี้ว่าฮัลโหลอะไรวะกดสกิปมาทีสะดุ้งเลยเวนผมเองแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับกล้องได้จับภาพของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบชื่อด้วยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบชื่ออยู่ข้างหน้าเลยแหละ2ตัวนี้น่าจะเป็นกอริลล่าแล้วมันบ้าสภาพอากาศที่แตกต่างการตามรอยวางกับดักสำรวจและป้องกันสัตว์อันตรายอื่นๆอีกมากมายโดยภารกิจของผู้เล่นจะเป็นการออกตามหาผู้รอดชีวิตจำนวน4คนที่หายไปในอุทยานแห่งชาติลอสเลกภารกิจเสริมของเราวันนี้ก็คือออกตามหาผู้รอดชีวิตฮะเนี่ย4คนเห็นไหมเฮ้ยคือเนี่ยคนเนี่ย4คนเนี่ยหายไปกอร์ดอนโทมัสเอมิลี่นี่คือหน่วยลูกเสือของเราก่อนนี่จนเหลือแค่หัวหน้ากับผมแล้วเนี่ยใช่คือเราจะช่วยพวกเขาให้กลับไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยครับวันนี้ฮะโดยที่จุดเริ่มต้นจะมีทรัพยากรและของบางอย่างให้เช่นปืนไรเฟิลสำหรับการล่าบิ๊กฟุตอันนี้คือเป็นของเราเก็บไว้ในนี้แหละก็จะมีพวกอาวุธแล้วก็มีอุปกรณ์พวกกล้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนแฟลร์กระสุนไรเฟิลและกระสุนติดตามอย่าลืมเก็บกระสุนตรงโต๊ะนี้ไปด้วยนะฮะเนี่ย tracking bulletกระสุนมันจะมี tracking bullet คือกระสุนติดตามครับพอเรายิงโดนมันอ่ะมันจะบอกกับตำแหน่งเลยว่ามันเดินไปทางไหนเสียเกียรติวันนี้เรายังไม่ไปไหนแล้วกันนะคนเราอยู่แถวนี้ฮะแต่ถ้ามันถอด tracking device ได้อ่ะเหมือนกับถอดกระสุนออกแบบอ่ะเธอมันอยู่ข้างหน้าเราครับเฮ้ยไหนผมเห็นจุดแดงๆในแมปนั่นไงทางขวาไม่อยู่ขวาเราไม่นี่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วพลุสัญญาณแสดงตำแหน่งหรือ signal flare ช่วยให้ความสว่างเฮ้ยผมใช้ signal flare เล่นเอ้าหมดที่หมายบัดซบเอ้ยจุดเป็นเทียนวันเกิดเลยป้ายเขาก็บอกอยู่ว่าห้ามเล่นไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตไอ้ไม่อย่าไฟไหม้นะกับดักหมีที่ไว้ใช้ดักสัตว์ขนาดใหญ่ข้างในอันนี้มีเนื้อสดด้วยฮะอย่าลืมเก็บไปด้วยอ่ะเด้ออ๋อนึกว่าเราจะเอาไปแต่เนื้อสดเราไม่ได้กินเองคือมันเป็นเอามาใส่ในกับดักครับเพื่อล่อบิ๊กฟูดเพราะบิ๊กฟูดเนี่ยชอบกินเนื้อถ้าเราจะกินเนื้อผมก็ได้สินะ แล้วในป่ามันไม่ได้มีแค่บิ๊กฟูดนะฮะมันจะมีกวางมีอะไรให้เราล่าด้วยโอ้ใช่อ่ะเธอเก็บเนื้อมาไหมครับผมว่าเราควรจะวางกับดักในทางแถวนี้คุณช่วยวางอย่าไปเหยียบนะเว้ยอ่ะเด้อโอเคเอาเนื้อวางลงไปกด E คำว่าพุทตรงคำว่าพุนมิดนะฮะ
โอเคนี่เอายาปิดด้วยเห็นไหมเพื่อความเนียนเฮ้ยโอ้อยู่ตรงกลางทางแล้วพูดเนียนเลยไม่เห็นเลยนี่พูดเห็นแล้วต้องบอกว่านี่พูดเห็นกูโง่ขนาดนี้เลยเนี่ยสารเหวหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไปแตกตะกี้ผมโดนกับดักดักมีของคุณนะหันขาเข้าไปเป็นไรไหมเปรี้ยเลยนะเป็นไรไหมลงไปนอนอยู่ที่พื้นเลยเว้ยเลยโอ้ผมทดลองแล้วผมลืมเก็บโดนกับดักเก็บเต็มกันข้างหน้าคุณเจออะไรอ่ะเธอผมว่ามันแบบลังบิ๊กฟูดอ่ะเธอนี่ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะติดกล้องไว้ที่นี่สักตัวแล้วก็ผมจะวางไอ้นี่เพื่อเจลเบ็ดมันเจ๊คุณแม่ผมน่าจะจีเบเต็ดมันด้วยกับดักหน้าบ้านมันเลยนะโหจะแคมป์สปอร์ตแคมป์ What the hell ไอ้บอสกูใส่กูยัดไปเลย3อันเอามาดิเอาอีกได้ใส่ไปเยอะนี่วางเนื้อให้ด้วยเอาสุดเลยอ่ะจริงมีฟูลไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างมากเช็คกล้องโอเคยังอยู่ผมอยากเห็นภาพที่มันเดินเข้าไปแล้วก็กับดักผมอยากเห็นโมเมนต์แบบนั้นมากเลยมันกูจะเข้าไปนอนแล้วเอ้ยแล้วมันอาจจะมาเดินมาล่าเราตอนกลางคืนก็ได้ครับแบบเดินแบบกำมัดเดินกำมัดมาเลยอ่ะมึงกล้าแคมป์สปอนกูถึงที่เลยอย่างนั้นเลยการตั้งแคมป์สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาค่ำคืนงั้นเดี๋ยวเราหาจุดที่เราจะพักแรมคืนนี้ดีกว่าเพราะว่าคงไม่ได้กลับไปที่แคมป์แน่นอนได้เลยพวกเราจะเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เราจะลงไปข้างล่างเราจะไปทางขวากันแน่เนี่ยเราไปซ้ายบนก่อนก็ได้ฮะเธอขึ้นไปอีกห้ามปีนอย่างนั้นจะปีนไปห้ามคนข้างหน้าหนุนปีนไม่หยุดเลยขอบเขานี่ก็ดีไหมฮะเธอแถวนี้นะผมว่าน่าจะดีนะหลบฝนด้วยอบอุ่นดูดีมีซอกหินตรงนี้ดีฮะตรงนี้ดีฝนมันทะลุลงมาได้ยังไงวะเนี่ยแต่ว่าฝนมันทะลุหินลงมาได้นะฝนมันเทพมากเลยถ้าผ่าสักเดี๋ยวนะไงลูกเสือจุดไฟได้ยังไม่ได้เลยหัวหน้าแอดสติ๊กอ่ะผมแอดให้ฮะอ๋อมันกดแอปกดเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองไลท์โอเคเอาล่ะว่าเด็กจะวิ่งรอบกองไฟร้องเพลงลูกเสือได้จริงๆตอนเนี้ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาแล้วเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าบิ๊กฟุตลาบิ๊กฟุตลาบิ๊กฟุตตลกนั่งมันออกมาให้หมดตลกนั่งมันออกมาให้หมดมันฆ่าวัวมันฆ่าอาเธอร์เฮ้ยเฮ้ยผมจะไม่ตายเป็นคนแรกนะหัวหน้าคุณดูจากสีผิวของผมอย่างนั้นเหรอผมไม่ตายในวันนี้เราอาจจะต้องตั้งแคมป์ที่นี่คุณเอาเต็นท์มาด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรเราจะพักกันที่นี่ปึ๊กเฮ้ยโอ้โหดูอุ่นเป็นบ้าจริงก็แดมเข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยโอ้โหข้างนอกอบอุ่นข้างในมันยากเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเข้าไปดิวะตัวผมกัดแดมผมกินไก่เยอะกันไปดันผมทีก็มียังไงวะแม่งไงปุ่มอะไรปุ่มอะไรปุ่มอะไรแดมออเทเดตเล็บออเทเดตครับผมโอ้โหไปอยู่ออเทเดตวัดโอเคอุ่นใจแล้วปักไว้หน้าเต็นท์เราด้วยอันนึงดีกว่าได้เห็นว่าไงครับเห็นหัวผมออกจากเต็นท์หรือเปล่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมหันไปดูแป๊บนึงฮัลโหลพี่กูพี่กูคุณภาพผ้าเต็นท์เราเป็นห่วยแตกมากเลยนะไม่รู้เดี๋ยวเราจะอะไรวะเนี่ยกอดเดวิดว้าวว้าวแต่คุณทำไมเนี่ยเฮ้ยผมทำคุณเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษเลือดสาดเลยอย่าขอโทษคิดจะเปิดแบทเทิลรอยัลที่นี่อย่างเงี้ยเลยจะมีลูกเสือคนนี้ที่แข็งเก่งที่สุดผมนึกคุณเป็นเยตีครับคุณเหมือนกอริลล่าเลยอ่ะผ่าสิเฮ้ยนี่มันผิวของผมไม่ใช่ขนว้ยอันเธอเห็นรอยเลือดบนพื้นอาจจะเป็นเลือดเยตีก็ได้เลือดผมนี่แหละ
แดงฉานชีวินผู้เล่นที่ดีนั้นควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อต้องห้ามของอุทยานปาร์ครูห้ามนำของที่เป็นแก้วมาห้ามจุดไฟโดยที่ที่ห้ามเขาห้าม noise excessive noise จะทำเสียงดังเกินไปอย่าอยู่ค้างคืนไม่ทันแล้วกูทำทุกข้อเลยเนี่ยมาซบเอ้ยการออกสำรวจสถานที่ต่างๆเพื่อหาทรัพยากรเพิ่มเติมผมลูกเสือโทมัสจะทำอย่างเต็มที่เลยโทมัสกอดแดมิทเอาเต้นไปด้วยครับไปฮะไปเข้าทางขวาตรงไปเลยโอรสวิคุมาไปเอา let's go god damn it เอ้ยหัวหน้าแค่ผมเพียงคนผิวสีเชื่อผมจะตายในวันแรกกันเหรอไอ้ซับโอมี what's up dog ไอ้ซับโฮมโดI cool man I cool man กลายเป็นคนดำก็จริงเลยสารเลวนี่ไงไอ้กระเป๋าที่คุณเห็นเฮ้ยโหเฮ้ยหูเพลงมึงอีปีกมากแค่เจอสารนี่กูเล่นสกายรีมอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมเจอเฮ้ยเจียหัวของเจคหรือเปล่าวะเอมิลี่เจคกอร์ดอนนั่นใครวะเนี่ยแม่งเอ้ยอ๋อเรามาที่นี่ก็เริ่มมืดแล้วอะเอาไงดีแล้วคุณจะไปไหนต่อไม่มากแต่ผมว่าก็เป็นความคิดดีเนาะแล้วก็เจอ1คนแล้วถึงจะไม่รู้เป็นใครก็เลยไม่มีแท็กชื่อให้กูซะหน่อยเลยเนี่ยอันนั้นอะไรฮะทางเข้าเหรอนั่นคืออุทยานแห่งชาติ Lost Lake กลับเลยได้ไหมฮะนั่นดิรอดไปไปว่าไปรอดตายไปอ่ะเด้อโหชอบบึงเกมนี้จังเลยสวยมากใช่มันสวยงามมากเลยทำให้เราลืมความเกลียดชังที่มีต่อไอสัตว์หน้าขนคิดดูว่าเราโดยสัตว์หน้าขนนั่นทุบกลางที่โล่งสวยๆอย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ้าเอ้ยสัตว์ป่าอื่นๆในเกมที่จะเข้ามาโจมตีคุณได้ทุกเมื่ออะเธอว่าไงผมอยู่นี่โอ้โหเสียงได้ยินเสียงตัวไหนเฮ้ยมีเชี่ยป่าจะพูดเล่นไปลืมไปเลยว่าเรากำลังอยู่ในสวนไอ้นี่ว่าอุทยานแห่งชาตินี่ว่าใช่ฮะตอนนี้เราเจอศพของเอมิลี่โจนส์เรียบร้อยเหลืออีก3คนแต่เสียดายที่เราไม่ได้พบเธอในขณะที่เธอกำลังเป็นๆอยู่กับพบรักอะเดอร์นังเฮียอ๋อแบ่งกันขาแหว่งเลยเวนใช่แล้วมันดีเท่มากน้องที่อยู่สง่าอ๋อมันอาบน้ำอยู่น้อง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 เฮ้ยมันตายแล้วเหรอเฮ้ยมันขู่ด้วยเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยกล้องวิดีโอจับความเร็วที่ตัวผู้เล่นจะต้องนำไปติดตั้งในจุดต่างๆเมื่อมีอะไรวิ่งผ่านกล้องมันจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผู้เล่นทันทีเอากล้องไปด้วยน่ากลัวใช่ไหมใจเย็นใจเย็นหัวหน้าบางทีเราจะปล่อย4คนนี้ตายแล้วเราก็กลับบ้านกันเถอะนะคือข้างในมันไม่มีอ๋อนี่ไงเดี๋ยวมันมีสวิตช์ไฟอยู่ตรงนั้นเราควรจะเปิดสวิตช์ไฟนะครับหัวหน้าไม่ใช่มาเอาไฟฉายจ่อหน้ากันแบบนี้อ๋อได้เหรอโอเคโอเคโอเคอุ่นใจได้มีกีตาร์แล้วก็มีเพลงยามดึกนี้คำคืนที่หนาวเหน็บนะเฮ้ยกล้อง8หายเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะคุณไม่เก็บตัวอีกกล้องอีกอันหนึ่งไปอ่ะไหนผมลืมเก็บอ๋อโถ่แม่ตกใจหมดเลยเราควรจะออกไปตั้งกล้องก่อนเอ้ยตัวความคิดดีชอบโอเคเราจะกลับมาพบกันอีกทีหาจุดที่มันมองได้ไกลๆหน่อยนะเธอแบบมองได้แบบกว้างๆอ่ะจะดีมากได้เลยโอเคครับผมจุดที่สูงที่มองเห็นได้กว้างไกลตัวที่1ติดตั้งเรียบร้อยฮะตัวที่2โอเคเอาละผมปักไว้2ที่ก็น่าจะกินเหลือๆนะกล้องมันหมุนคอได้ดีมากผมปักไว้2อันซ้ายขวาตัวนี้น่าจะกินพื้นที่ซะหมดแล้วล่ะกล้องไหนวะปิ๊บๆๆเฮ้ยอ่ะเธอกล้องเจ็ดอะเธออะเธอกล้องเจ็ดอะเธอดูกล้องเจ็ดแล้วเชี่ยไปไหนแล้ววะเดินเข้ามาในป่าแล้วฮะเงียบไปแล้วแสดงว่ามันอยู่ในแถบแคมป์เราแน่นอนซาเวชบอยนั่นไงขวาใช่บางคนที่เขาอ้างว่าเขาเคยเห็นบิ๊กฟุตอ่ะเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่ามันเป็นคนใส่ชุดหมีมาเดินไอ้พวกไร้ศรัทธาเออสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริง จริงมีหลายคนไม่เชื่อฮะคุณไม่เชื่อได้ยังไงกันวะเนี่ยผมว่าบางทีถ้าเราปิดไฟมันอาจจะไม่เห็นเราก็ได้มั้งฮะแต่เราก็อาจจะไม่เห็นเหมือนกันเอ้ยได้อีกได้เลยนี่ได้อารมณ์หวานได้เนอะได้ฟีลกว่าเยอะเลยเยี่ยวจะลาดเอาเนี่ย ไม่กล้าวิ่งเลยนะไม่หรอกคิดไปเองแค่คนใส่ชุดหมีมาทำแบบ
ให้มันเป็นไวรัลอ่ะคนใส่ชุดหมีตัวใหญ่มากเลยนะมึงจ้างนักมวยป้ามาใส่หรือเปล่าเนี่ยหัวมันติดประตูรถเลยนะเมื่อกี้อาจจะใส่2คนก็ได้ฮะแบบเป็นชุดแบบในการ์ตูนอ่ะที่คนหนึ่งขึ้นตัวไอ้คนหนึ่งก็เหยียบหลับเหยียบบ่าตีด้วยที่มึงเชื่อสิงโตอยู่หรือไงวะเนี่ยกล้องไนท์วิชั่นเพื่อใช้สำหรับการมองเห็นในที่มืดเวลากลางคืนสถานการณ์ปกติครับผมวายปกติไหมครับคุณนะแต่ก็ถึงจะเป็นกล้องไนท์วิชั่นผมก็ไม่สามารถเห็นคุณได้ฮะผมเห็นคุณใส่เสื้อลอยได้อะเห็นเสื้อเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยใช่ผมเห็นเสื้อลอยโหเรซิสโหเห็นเสื้อโหอะไรวะนะพูดดีๆนะก่อนนี่นี่จะแทงเข้าไปจะรูปบอกของมันอ่ะก็เดมเสื้อลอยได้หยอกๆๆๆแต่เร็วเอ้ยการเตรียมพร้อมและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาโหน่ะคุณได้ยินเสียงหรือเปล่าผมไม่ได้ยินนะฮะมันอยู่ข้างหน้าเราไม่อยู่ข้างหน้าก็อยู่ข้างบนน่ะแน่ใจข้างบนหรือข้างบนผาคุณแน่ใจขนาดนั้นเลยเหรอมั่นใจมากผมมั่นใจถ้ามันไม่ใช่เป็นเจ้าฟิกฟู้ดมันก็ต้องเป็นหมีนี่แหละเสียงมันใกล้มากตะเกียบน่าจะอยู่ข้างบนมันเสียงมันเป็นยังไงฮะไหนแซมเปิ้ลโทมัสเสียมันก้าวร้าวแบบนั้นเลยการแบ่งปันไอเทมให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณเอ้ยเดี๋ยวผมแบ่งกระสุน tracking ให้อีกหน่อยมาได้อยู่เฉยฮะคลิปไอเทม tracking bullet เอาสักกี่นัดดี10นัดแล้วกันสักสิบนัดผมว่าน่าจะอยู่ตัวนะโอเคเราคนเราไม่มีอะไรกินเราคนจะต้องประดังชีวิตโอ้ยเนื้อสดเลยนะเราปฏิสัตว์ป่านะหัวหน้าเราจะไม่กินเนื้อสดกันกิฟต์ไอเทมไม่ต้องเขาเอ้ยอ๋อผมกิฟต์ไปแล้วหายไปแล้วเอามาทำไมผมไม่กินเนื้อสดหรอกนะนี่คือตีด้วยเนื้อเลยและที่สำคัญคุณต้องรับบิ๊กฟุตกลับมาด้วยเขาถามตรงๆแบบว่าเคยเห็นบิ๊กฟุตหรือเปล่ารู้ไหมว่าบิ๊กฟุตเป็นยังไงผมรู้ว่าเป็นสัตว์หน้าขนหน้าตาหน้าเกียจหน้ากลัวคุณลองมองไปข้างหลังคุณเห็นภาพบนผนังไหมฮะโอ้ใช่บิ๊กฟุตเป็นสัตว์ลึกลับในตำนานนะฮะเขาบอกว่าแม้แต่นักล่าที่มีประสบการณ์นี่ก็สามารถกลายเป็นผู้ถูกล่าได้เลยนะฮะแต่ผมเป็นลูกเสือผมไม่ใช่นักล่าผมเป็นแค่ลูกเสือที่มีแค่ก่อกองไฟสเรียวเฮ้ยไม่หรอเธอเล่นเกมผีมาเยอะแยะแล้วอ่ะผมไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคนหลายคนคิดว่าผมไม่กลัวผีต้องไม่กลัวสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยมันเป็นความคิดที่ผิดอย่างมากนะในโลจิกของผีผมแค่ไม่กลัวผีเฉยๆแต่เยตินะถ้ามันมีอยู่จริงแล้วก็มันไม่เหมือนผีนะมันเข้ามาซัดหน้าคุณได้เลยนะถ้ามันมีอยู่จริงๆผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าบิ๊กฟุตมีจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันเนี่ยเราจะมาพิสูจน์ให้โลกเห็นครับว่ามันมีจริงแล้วเราจะล่ามันกลับไปด้วยโอเคไหมเราจะล่ามันกลับไปด้วยเหรอเนี่ยใช่นั่นถ้ามันกลายว่ามันลากเรากลับไปที่บ้านนะผมยังไม่มีแค่นกน้อยกลอยจะเฮ้ยเชี่ยโอ้เออ อ๋อ D2 มันเป็นเสียง D2 ตกใจหมดเลยแม่งเอ้ยคือคิดเหมือนกันพอตื่นเสร็จปุ๊บหันไปดูกล้องอย่างไวแต่พอกดแถวมาดูคือโดรนที่ใช้สำหรับการสอดส่องและควบคุมจากระยะไกลอาเธอร์ลองมาใช้โดรนสำรวจดิไปหน่อยฮะก่อนจะถึงรอตอนเช้าอาเธอร์มานี่ไหนนี่ๆๆโดรนสำรวจครับผมลองดูโดรนสำรวจว้าวผมเก็บโดรนสำรวจไปแล้วเรียบร้อยละเป็นไงเธอเดี๋ยวผมขอดูโดรนคุณบ้างดิคุณเอาไปเล่นไหนวะที่เรากำลังจะไปนะมันมีศาลาอะไรสักอย่างด้วยอ๋อผมเห็นแล้วเนี่ยเหรออันนี้คือจุดขวาบนเหรอฮะใช่แล้วตอนนี้พวกอันนี้คือจุดขวาบนมีกระเป๋าเป้อะไรสักอย่างด้วยคือเราต้องคอยสังเกตแล้วก็สำรวจสถานที่ใหม่ๆไปพร้อมๆกันด้วยครับเพราะว่ามันจะมีของให้เก็บไม่ว่าจะเป็นยากระสุนทุกนัดมีค่าครับสำหรับการล่าที่อันตรายแบบนี้พยายามจะโดนสำรวจอยู่หุยคุณได้ยินเสียงป่ะได้ยินเสียงเหมือนแบบตัวอะไรคำรามไม่รู้ครับเฮ้ยมันเป็นเสียงมาจากโดนหรือว่าเสียงมาจากฝั่งนู้นวะเสียงดังมากเมื่อกี้คือเสียงดังมากผมดูกล้องแป๊บเสียงเหมือนสิงโตแต่แบบไม่ใช่ครับมันใหญ่กว่านั้นอะไม่ใช่ใช่สิงโตหน้ามันจะไม่หิวเราขนาดนั้นอะเสียงมันจะไม่ได้เหมือนกับว่ามันจะทำลายหน่วยกระทิงของเราอย่างแน่นอนการรับมือจากการโจมตีของบิ๊กฟุตเฮ้ยอาเธอมีเสียงเฮ้ยโอ้ยดูกล้องเอ้ยอะไรเสียงอยู่ขวาใครเนี่ยเฮ้ยนั่นนี่ผมยิงแท็กกิ้งบุลเลตไปยังเยอะติดตามไปผมเดี๋ยวมันมาถึงแล้วเฮ้ยเชี่ยมากันง่ายแล้วหนีกันง่ายงี้เลยเหรอเนี่ยมันอยู่ในแบบด้วยใช่ฮะอันนี้แท็กกิ้งบุลเลตโอ้มันวิ่งโคตรเร็วเลยว่ะคุณมันมาเซอร์ไพรส์เกินไปมันเซอร์ไพรส์เกินไปอ่ะยังไม่แบบยังไม่ทันเอาสำรวจเลยอ่ะได้เตรียมใจเลยเวร
บุกเข้ามาหวดหน้าพี่กี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยจะเลวเฮ้ยเดี๋ยวประกาศฆ่าเจคแล้วมิลี่เพื่อนของฉันเผ่าอาวาเช่เนี่ยที่อาศัยอยู่ที่ทางตอนเหนือของรัฐแอริโซนานี่เขาบอกว่ามีคำสอนบอกว่าหากเดินเข้าไปในป่าตอนกลางคืนนะให้เคาะหินหรือผิวปากเพราะว่าเจ้าบิ๊กฟุตจะทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเธอโอ้เป็นการแสดงให้ทราบถึงตำแหน่งของเราฮะก้อยก้อยนกอีก้อยตบมือสามครั้งนกอีก้อย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 แล้วก็เก็ตจ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยผมเลยรู้เลยว้ายเฮ้ยมันเข้าไปได้ไหมอย่าอย่าผมไม่ทำสู้อย่าทำเพื่อไม่ได้ยิงเขาว้ายหัวหน้าWhat the fuck? เป็นไรไหมครับเป็นไรเปล่าโอ้สบายดีหัวหน้าโอ้สบายดีเย้ยแม่มาไม่ปีมีคุยเลยกลัวนี่อยู่ๆอยากจะวิ่งก็วิ่งเข้ามาบ้ามาเนี่ยรู้สึกผมเหมือนมีอะไรหักก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฟิร์สเอดครับแต่ว่าถ้าเรารีบใช้แล้วก็มันอาจจะผมว่าผมจะเก็บเอาไว้ก่อนเอาล่ะหัวหน้าผมใช้ไปแล้วเธอสภาพคุณเป็นไงบ้างครับคอนดิชั่นตอนนี้ผมยังดีผมคิดว่าแขนผมอาจจะล้าวสักข้างแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังโอเคอยู่ผมเห็นมันจับคุณทุ่มบวกพวงพื้นเลยแบบเดอะฮักกะโลเกียมันไปดีอยู่นะเราและจงจำไว้ว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปแดมว้าวนะว่าอย่างนี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยเลยนะฮะค่ำคืนเนี่ยโอ้ hunting tower แล้วนะทำให้แบบมองเห็นไกลด้วยครับผมว่าน่าสนใจมากจุดนี้งั้นเราจะพักกันที่นี่เจอนี่หกโมงได้เลยจัดไปอยู่บนหอคอยดีเดี๋ยวให้เตรียมถุงเลยเดี๋ยวที่บ้านมาด้วยเยี่ยมเลยเธอไม่ต้องห่วงว่าบิ๊กฟุตจะขึ้นไปหาคุณนะเธอทำไมคุณหันมาดูกันคุณเข้าสาบานได้นะถ้ามันขึ้นมาได้นะหัวหน้าคนที่จะวิ่งลงไปแล้วโดนก็คือผมเนี่ยแหละไม่มันจะโดนหนีบก่อนคุณต้องคิดอย่างนั้นดีวะเดี๋ยวก่อนนะหัวหน้าแล้วหัวหน้าวายงั้นเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะอวยพรผมด้วยผมไม่ได้ไปแล้วหุ้ยหุ้ยหุ้ยว้าวโอเคผมว่าเนี่ยโคตรเซฟสุดๆแล้วเพราะว่าตอนมันจะเดินขึ้นมามันต้องเหยียบกับดักฮะอันนี้200 IQ หัวสมองแบบเป็นแบบในรูปมีมแบบเรืองแสงเลยโอ้โหฉลาดสุดๆไม่แปลกใจว่าทำไมอาจารย์ได้เป็นหัวหน้าหน่วยหมูกะทิมีหัวหน้าอย่างนี้อยู่ก็อุ่นเอ้ยมีหิ่งห้อยด้วยน่ารักจังเอ้าไอ้หัวหน้าหิ่งห้อยสวยมากเลยผมชิลมากอ่ะตอนนี้รู้สึกปลอดภัยไม่เคยปลอดภัยขนาดนี้แต่ไม่ปลอดภัยเวลาปิดไฟเลยคือที่จะรู้สึกปลอดภัยยังไงก็หัวหน้าจริงๆมีไฟไว้มันดีกว่านะโอเคมากเลยเดย์สี่โอเคแดรี่วันนี้เดย์สี่ก็เหมือนเดิมนะฮะยังหาผู้รอดชีวิตทั้ง4คนไม่ครบตอนนี้เจอแค่เอมิลี่โจนแล้วก็ได้พบเจอกับบิ๊กฟูดข้างหลังคุณครับอ่ะเด้ออ่ะเด้อมาแล้วขึ้นว้ายเดี๋ยวไปจิ๊ดด้วยอ่ะเด้อเป็นไรเว้ยสองร้อยคิวหิวไอ้เหี้ยแม่งโหดสัสหิวแล้วผมหิวคุณแล้วผมหิวคุณแล้วไอ้กวกนี่แม่งฉลาดมันปวดเลยเว้ยเอ้ยกำลังไม่ได้ผล200 IQ แม่งเป็นแค่20 IQ สำหรับบิ๊กฟูดเฮ้ยแล้วแต่ผมไม่ยุ่ยอีกแม่งพังหมดเลยเว้ยโอ้แต่บอกว่านี่เป็นคืนที่ค่อนข้างเลวร้ายสุดๆไปเลยเราไม่ได้ยิงมันสักนัดเดียวเลยนะครับตอนนี้และสภาพจิตใจพวกเราก็เริ่มย่ำแย่ลงไปทุกทีผมกลัวผมหนาวผมอยากอยู่ที่นี่แล้วโอ้รู้สึกตัวเย็นโอ้ไม่กันคุยไม่ถึงนาทีรู้สึกปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยผิวมาเลยความปลอดภัยกู my security หายไปวี่เดียวเลยอ่ะการสื่อสารทีมเวิร์กและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมไปเก็บไม้มาทำแคมป์ไฟฮะผมขี้เกียจไปผมสั่งคนที่มียศน้อยกว่าเฮ้ยลูกเสือแช่หน้ากันแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยโหดใช่ทำมาทำไมอ่ะเธอไม่เอาไปมันมีไม่รู้เหมือนกันทำไมเสียงน่ากลัวอยู่ฝั่งนู้นอ่ะไม่มีหรอกคิดไปเอ๊ะอุ้ยฝนตกอย่างนี้มันอ่ะเธอ
2 3 4 5 6เห็นมันไหมครับเห็นมันไหมฮะผมไม่เห็นไม่เห็นนะผมได้ยินแค่เสียงอ่ะแต่มันกบเกินภารกิจผมไม่ได้หรอกคุณต้องออกไปหาไม้มาเฮ้เร็วอาเธอร์เปิดประตูไปไปทีปุ่นเนี่ยหินกับไม้ฮะเอามากลับมาที่แคมป์มันหนาวอ่ะฝนมันตกอ่ะผมตายไปผมจะแค้นผมจะเป็นผีแค้นมาหลอกคุณไม่เป็นไรผมดูกล้องช่วยคุณอยู่เนี่ยมันช่วยได้ยังไงวะเนี่ยแล้วก็ช่วยรายงานเป็นระยะระยะด้วยนะครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกไม่ปลอดภัยกลับมาก่อนเฮ้ยอะไรอะไรกลับมาก่อนกลับมาก่อนผมอยากได้โดนไปครับผมจะเอาโดนช่วยติดตามไปว่าคุณทำภารกิจได้สำเร็จหรือเปล่ามันนี่คืออุตส่าห์กั้นใจขนาดนี้อยากให้กลับเอาโดนเนี่ยนี่มันรายการเรียลลิตี้หรือเปล่าเนี่ยมีกล้องตามหลังด้วยอ่ะอ่ะเธอเห็นในแมปปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชี้มันวิ่งตามเรามาเหรอผมไม่รู้มันแกะรอยเราได้ยังไงครับอย่าหันไปมองฮะวิ่งแล้วอย่าหันไปมองผมมองหน่อยสิมีเลยด้วยอย่าหันไปมองเชี่ยกอร์ดอนกับดักทัวริสแคมป์1ทัวริสแคมป์1โหเลือดสาดเลยมันอาจจะตามกลิ่นเนื้อที่คุณพกติดตัวมาด้วยก็ได้ครับเฮ้ยว่ะเพราะผมเล่นอีกเกมนึงมันมีระบบนี้อยู่ด้วยโหที่นี่น่านอนมากเลยอ่ะเปิดไฟแป๊บโอเคมันน่านอนตรงไหนเนี่ยหัวหน้าข้างหน้าเรามีหัวกะโหลกอยู่มันไม่มีอะไรน่านอนตรงนี้เลยผมน่าจะเพลียไปแล้วโอเคมาหูครีล่าสัตว์อีกแล้วถ้าเป็นในเรื่องจริงคือสัตว์ป่ามันจะไม่วิ่งเข้าหากองไฟครับเพราะว่าสัตว์ป่ามันกลัวไฟแต่เยติผมไม่รู้มันไม่ใช่สัตว์ป่ามันคือผลผลิตของซาตานชัดเลยครับคุณได้ยินเสียงสยองขวัญที่ผมได้ยินหรือเปล่าหนูนะหลับแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้ฮะอาเธออาเธอว้ายยัย I got you got it สักนอนเฉยช่วยไม่ได้อยู่แล้วทีเราต้องพักผ่อนแล้วเราไม่ได้นอนมา2วันเต็มแล้วนะเธอเราต้องพักบ้างนะถ้างั้นผมขออนุญาตนอนกอดแล้วกันนะนอนแล้วเดี๋ยวผมอยู่เวรให้ว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมอยู่เวรให้นี่คือนอนแล้วเหรอนอนหลับแล้วจริงๆเดี๋ยวจะให้อาร์เธอร์ได้พักก่อนแต่วันนี้จะเป็นเวรของผมนะฮะกะแรกเดี๋ยวกะที่2จะเป็นของอาร์เธอร์ดูแลความเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ไปก่อนอาร์เธอร์อาร์เธอร์ตื่นเธอตื่นเร็วผมอะไรปิดปกติวิซิมิหัวในเอ้ยผมยังไม่ได้นอนเลยโอ้ยอย่าไปขี้เศร้าอย่างนี้เนี่ยโอ้ยอย่าส่องไฟมาทางตาผมขอโทษขอโทษผมพบสิ่งผิดปกติในกล้องที่2อ่ะครับคุณลองเช็คดูหน่อยกล้องที่2หัวหน้าไหนอ่ะกล้องหันมาข้างหลังแม่เอ้ยปิกาบูกำบัดนะนะปลุกมาดูอะไรอย่างงี้ชี้มันหลับจริงป่ะเนี่ยเกียดท่าหลับอาเธอร์มากเลยยืนเอาเหมือนอยากยืนแข็งมันเดี๋ยวให้อาเธอร์เขาไปเฝ้าเวรบ้างถึงตาผมนอนบ้างแล้วใช่เลยหัวหน้าผมจะผมขอพักผ่อนโอ้หน่วยนี้แม่งหลับง่ายดีไปเข้าใจความรู้สึกกูแล้วทีนะเฮ้ยหลับมันจริงหลับคอพับเลยหัวหน้าหัวหน้าไปไปมีมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยเซนโอ้ยอะไรผมนอนอยู่ดีๆได้เลยโอ้ยผมมาแล้วผมใช้ยาอยู่อะเธอแป๊บนึงอยู่ไหนผมมาแล้วครับผมมาช่วยแล้วทำใจดีไว้อะเธอเป็นไรไหมโอ้เป็นไรหัวหน้ามันทุ่มมันก็เกลียบเกินโอ้กอบเกลียวเคี้ยวโปรตีนเลยกูผมกระจายเลยมันทุ่มเต็นระเบิดเลยหัวหน้าเฮียกำลังหลับอยู่ดีไม่ไปจัดการคนที่แม่งฟังเวรก่อนวะ
ฝ้าเวรยังไม่ถึง1นาทีไม่ปลุกเลยเวรเลยมันรู้จริงว่าใครแม่งเฝ้าเวรไม่ได้เรื่องไอ้สารเลวเอ้ยการให้เกียรติผู้เสียชีวิตเราจะไปหามันจริงเหรอเรายังไม่เจอพลเรือนเสริมเราคือมาหาคนอีก4คนด้วยนะเอาจริงทำไมต้องเดินถือมีดอย่างนั้นเฮ้ยเชียร์นะเอมิลี่โอ้โหเชแมอีเมลี่อีกแล้วเหรอวันที่3ก็ยังไม่พบผู้รอดชีวิตเลยนะฮะตอนนี้ใช่มีแต่คนตายสภาพจิตใจของลูกเสือทั้งสองก็อยู่ในสภาพที่รู้สึกไงนะเธอตอนนี้ผมกลัวหน้าผมอยากตายผมอยากให้หน่วยกระทิงมีชีวิตอยู่ต่อไปพอลูกเสือสำร้อเธอก็เริ่มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะฮะอันนี้เฮ้ยเอมิลี่เอมิลี่เหรอเอมิลี่ตัวจริงไม่นะเอมิลี่คุณช่วยดูสภาพเธอสิวะน้าคุณเป็นญาติเขาเหรอวะร้องขนาดนั้นอ่ะเป็นญาติเขาหรือไงไม่ปัญหาคือคุณสามารถไอเดนติฟายมันได้ไงว่ามันคือเอมิลี่หน้าหลุดไปอย่างนี้แล้วฮะมันเป็นเสื้อวะน้าเสื้อขนาดเสื้อเธอชอบใส่เสื้อตัวนี้ไม่เอมิลี่เราจะยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการไว้อะไรให้เขาเนาะ3 2 1คือเอมิลี่สู่สวงสวรรค์นะสาวน้อยเดี๋ยวนะตัวอย่างงี้สาวน้อยเหรอตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะโคตรบึกเลยคือเอมิลี่เอาจะต้องมีงานเด็ดเป็นการเล่นกล้ามไงหัวหน้าใช่ก็เหลือแจ็คหัวหน้าว่าไงเจออะไรฮะผมกำลังไปแจ็คมาตินโอ้โหแจ็คเหลือครึ่งตัวโอ้แจ็คเขาเป็นเพื่อนสมัยไหนกันคนเนี้ยโอ้ผมเราเคยไปแอบดูกางเกงในผู้หญิงด้วยกันนะท่าแจ็คเหลืออยู่ครึ่งตัวทำไมมันแจ็คมันเนื้อหอมขนาดนั้นเลยเนี่ยคุณดาเธอช่วยยิงพลุไฟขึ้นฟ้าหน่อยฮะเพื่อผมหาตำแหน่งคุณไม่เจอโอเคแล้วผมกำลังตามพลุไปไหนๆขอดูสภาพหน่อยฮะโอ้โหเป็นกระเรียบท่อนบนหายหมดเลยหายหัวหน้ากอดอนไหนเจอแล้วเหรอกอดอนอุ้ยมองหน้าตามาแล้วเห็นศพกอดอนไม่อยากมองเลยกูไปฟังเล่นไม่น่าพิลมเลยเชื่อมุมแม่งแย่มากอะไรผมเกียร์ต้องหูคุณมากเลยทำไมมีผมเกียร์ต้องหูคุณมากเลยโดมัสเฮ้ย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 คุณแม่แต่ต้องหูสีเขียวของข้าต้องหูอย่างดีเลยนะมันเอ็มเอ็มอ่ะกอดดอนกอดดอนกอดดอนเพื่อนรักอะไรเคยดีดเบสด้วยกันด้วยแท้เราต้องออกไปไว้อะไรเขาแน่นอนเราจะไม่ปล่อยการตายเขาเปล่าประโยชน์ใช่กอดอนเราจะดูแลครอบครัวของเขาเองให้ครอบครัวเขาสุขสบายเราเป็นลูกเสือเราดูแลครอบครัวใครได้เลยพร้อมละเธอหมอโอเคสามสองหนึ่งกอดอนไปสู่สุคตินะกอดอนรถถังวิญญาณตาเพชรที่ไหนให้ตอนคริสต์มาสจะได้เก็บไว้อย่างดีเลยกลับเข้าบ้านเดี๋ยวกลัวไม่มีที่ไหนปลอดภัยอาเธอเฮ้ยมันคงไม่ทุบบ้านเข้ามาได้ง่ายๆแน่พูดอย่างนี้ปุ๊บแม่งทุบบ้านเขาวิ่งทุบหน้าต่างเข้ามานี่กำหมัดเลยผู้เห็นก็อยู่ด้านหลังแท้ๆกอร์ดอนไม่น่าไปวิ่งตัดหน้ารถสิบล้อเลยบ้าแผลมันไม่มีแผลล้อรถเลยผมว่ารถโดนแดงนี่ไงเฮ้ยรถสิบล้อจะขับเข้ามาในอุทยานก็ได้มาส่งของอ๋อขับผ่านบึงมาด้วยนะ First Aid Kit เพื่อใช้ปฐมพยาบาลและเพื่อนร่วมทีมของคุณโอ้ยอย่าโอ้ยแล้วทุกผมแตกโอ้ยโอ้ยอย่าทำหนูเอาเถอะมันไปยังมันไปเรื่องอ่ะไม่ไปแล้วเดี๋ยวผมรอคู่นึงผมเอายามาให้ผมเอายามาให้ทำใจดีไว้3 2 1เคลียร์จองร้านจองผ่านกันจังวะเนี่ยแล้วกล้องที่ตั้งก่อนอันนี้ไอ้บ้าเอ้ยไม่เห็นได้ไงวะดูเหมือนอันนี้จะมีทางลงนะฮะแต่เอ้ยลงไม่ได้ฮะใช่เหรอเหมือนทางโดดลงอ๋ออันนี้มันคือแฮงไกลดิ้งใช่ครับมันคือทางโดดแต่เราไม่มีนี่
เธออย่าไม่มีไกลดิอย่าอย่าไม่ต้องห่วงผมยังไม่ได้คิดได้ขนาดนั้นใจเย็นนะหัวหน้าโอเคเราคงลงจากตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องเดินลงฮะเดินเฮ้ยผมลงผมลงเฮ้ยจำดีๆนะผมกำลังมาช่วยผมกำลังมาช่วยโอ้ยผมกำลังมาช่วยเฮ้ยผมไม่เป็นไรครับผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ไม่ตายช่วยด้วยยูโดนแฮมดิสไอเทมโนไอเทมผมต้องอย่าปล่อยผมตายผมหนาวผมไม่มีเฟิร์สเอ็ดคิดนานผมหนาวผมหนาวเหลือเกินผมหนาวอันเดอร์ทำใจดีไว้ผมหนาวผมเป็นเอมิลี่จีผมเป็นเจคผมเป็นหน่วยลูกเสือสาบันของเราอีกครั้งแม่เอ้ยใครจะไปนึกว่ามีหินโซโครกอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้เก็บเฟิร์สเอ็ดคิดมาหรอวะไม่ฮิวเพื่อนไม่ได้ปาฮาเดอร์รีสตาร์ทรีสตาร์ทเดอร์ผมทำมิชชั่นนี้คนเดียวไม่ได้สารเลวเฮ้ยเป็นการตายที่น่าสมเพชป่ะฮะสมเพชจริงเดินอยู่ใกล้แป้งหินลื่นด้วยอ่ะหินโซโค่ what the fuck และที่สำคัญอย่ายอมแพ้อาเดอร์รีฟอนวิมันหนีไปแล้วมันกลัวแฟร์เธออาเดอร์ตื่นขึ้นมาพี่เล่นหมาอยู่มันกัดผมทำไมถึงยิงเลยขึ้นมาอันนั้นผมไม่มีเฟิร์สเอ็ดแล้วผมจะบอกแค่นี้แล้วเขาไปเล่นกับหมาทำไมอันนั้นแล้วเราเหลือผู้รอดชีวิตอีกคนเดียวหัวหน้าไปเล่นกับหมาทำไมจบแค่นี้สินะคลิปเราจบแค่นี้สินะโอ้ยจบแล้วยันต์ความหวังอยู่ที่หัวหน้าแล้วแล้ววันที่ 6ภารกิจของเราดูเหมือนจะยากเกินไปเพราะว่าเราต้องมาสูญเสียสมาชิกในทีมบุคลากรอันทรงคุณค่าไปอย่าเถอะแล้วนอนอยู่แล้วดูกล้องได้ด้วยนะ นอนดูกล้องภารกิจวันนี้เราคงก็ต้องยกเลิกแล้วก็เรียกทีมงานเข้ามารับตัวกลับไปเดี๋ยวนี้เลย เป็นคุณผีเลยทีมงานไม่ไหวแล้วครับน้องไม่ไหวแล้วเอาเสียทีมงานมารับน้องด้วยอันนี้ผมเห็นคุณถือ iPad อ่ะนอนถือ iPad ทำไมวะเฮ้ยตายเพราะหมาโคตรเซ็งเลยกูโดดน้ำตายละหมามันเล็งคนทำก่อนจริงๆด้วยจริงไม่อยู่แล้วคิดสั้นแล้วโดดน้ำแล้วว้ายมันวิ่งตามมาด้วยมันวิ่งตามมาโดดน้ำใส่ด้วยโอเคผมโดดเตาตายละเอ๊ะเคยคัสซีนด้วยเฮ้ยคัสซีนเชี่ยคัสซีนยิ่งใหญ่นิววิกติมอินเนชั่นอลพาร์คเย้ยข่าวน่าสมเพชสัตว์และนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Bigfoot ขอให้คุณสนุกกับการล่า